ในช่วงนี้นะครับแน่นอนนะครับเท็ดดี้อยู่กับอาจารย์เมย์นะครับแล้วก็จะมีขนมอร่อยๆนะครับหรือเมนูอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนนะครับอย่างวันนี้เขาบอกว่าขอละมือจากเบเกอรี่ก่อนผมมาทำสแน็คนี่อะสแน็คในวันนี้คืออะไรนะครับเป็น lotus leaf parcel lotus leaf คือใบบัวใบบัวข้าวห่อใบบัวใช่ข้าวห่อใบบัวอันนี้เมนูระดับแบบจีนภัตตาคารเลยนะอาจารย์เมย์แล้วเราจะได้แบบเหมือนร้านดังเลยเหรอเหมือนสิคะโอ้โหนี่จันเมย์การันตีขนาดนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับกับเมนูข้าวห่อใบบัวครับข้าวห่อใบบัวของเรานะครับอีกหนึ่งส่วนผสมนะฮะที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆนะครับคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์เมย์บอกเลยว่าซองนี้ซองเดียวหอมอร่อยแน่นอนนะครับเครื่องปรุงอบหม้อดินตราโลโบนะครับสะดวกในการใช้นะครับแล้วก็ได้กลิ่นแล้วก็รสชาติของเมนูอบหม้อดินแบบดั้งเดิมเลยแหละครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งตัวช่วยของเมนูนี้เลยนะครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับสกัดจากถั่วเหลือง 100% นะครับสีเหลืองใสบริสุทธิ์เลยอันนี้เราใส่ลงไปนิดนึงนะครับเขาจะช่วยยังไงบ้างครับอาจารย์เมย์ให้เขาชุ่มฉ่ำแบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราจะตามด้วยน้ำมันงาจากนั้นนะครับตามด้วยแป้งข้าวโพดนะครับเป็นกันน้ำน้ำเปล่านิดนึงนะครับเอาละเดี๋ยวที่คนให้เข้ากันก่อนนะเดี๋ยวนี้ยืนง่ายๆเลยนะใช่ก็หมูสไลด์นะเราจะใช้หมูสันคอผมสามชั้นไม่ได้หรอไม่ได้เพราะสามชั้นเราก็ต้องมาตัดเอที่หนังเขาออกผสมพอเข้ากันแบบนี้อันนี้เรียกว่าเป็นน้ำหมักละกันนะครับจากนั้นอย่างที่อาจารย์เมย์แนะนำนะครับเราใช้เนื้อหมูส่วนสันคอนะครับหั่นเป็นชิ้นแบบไหนเป็นแผ่นค่ะเดี๋ยวหยิบมาคีบให้คุณผู้ชมดูที่คีบน่ารักจังเลยนะครับเหมาะกับครัวอาจารย์เมย์มากเป็นหมูสันคอหั่นบางๆแบบนี้นะคุณผู้ชมนะสาเหตุที่สันคอเพราะว่าชุ่มฉ่ำมีทั้งมันทั้งเนื้อนะครับเอาไปอบเอาไปนึ่งปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันก็ยังแบบว่าได้รสชาติอยู่นะครับสูตรนี้ทำรัดหน้าได้ปะเนี่ยรัดหน้าเราก็ต้องใส่มากกว่านี้อ๋อใส่มากกว่านี้ค่ะโอ้โหดูน่ากินมากโอเคแต่เราก็พอเข้ากันแล้วนะเราก็ใส่เห็ดหอมลงไปเห็ดหอมนี่เป็นเห็ดหอมแห้งแช่น้ำแต่ก็ต้มนิดนึงก็ยิ่งดีอ๋อต้มก่อนนิดนึงด้วยก็จะไม่ให้ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะใช่ค่ะพอเดี๋ยวมาเราต้องแต่งเข้าไปห้ามทำขายนะ ทำกินได้นะใช้อย่างนี้ค่ะไม่เคยเห็นร้านไหนให้แบบนี้เวลาเราไปเราอะเราจะต้องเจอหลักๆประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมในส่วนของเนื้อหมูนะครับแล้วก็จะมีเห็ดหอมแห้งแช่น้ำนะครับหมักกับเครื่องปรุงโรโบนะครับแล้วก็มีน้ำมันถั่วเหลืองมรกตนิดนึงแล้วก็ตัวช่วยอย่างแป้งข้าวโพดที่จะทำให้หมูนุ่มเนาะใช่อะแบบนี้หมักทิ้งไว้ถ้ามีเวลา1 ชั่วโมงในตู้เย็นนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราหมักหมูกับเห็ดหอมเรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของข้าวส่วนของข้าวแน่นอนครับก็ต้องเป็นรสชาติอร่อยเหมือนกันนะครับเครื่องปรุงอบหม้อดินตราโลโบนะครับต้องบอกว่าสะดวกมากๆนะครับใส่ลงไปในอ่างแบบนี้ชามผสมนะครับ1 ฟองเหมือนกันนะครับโอ้เขาเป็นเพจเนียนละเอียดแบบนี้เลยหอมมากๆจากนั้นนะครับคุณผู้ชมตามด้วยน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับอย่างเมื่อกี้หมักหมูเนี่ยใส่เข้าใจข้าวนี่ทำไมต้องใส่อ่ะร่วนอ๋อให้ข้าวเขาเป็นเม็ดสวยงามไม่ติดกันใช่จันเมย์นี่สวยงามจริงๆโอเคโอเคเอาละน้ำร้อนน้ำอุ่นนะครับน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนนะฮะใส่ลงไปคนให้เข้ากันก่อนนะจากนั้นคนส่วนผสม3 อย่างนะครับคุณผู้ชมให้เข้ากันมีคนใส่ถุงมือรอแล้วใช่ข้าวเหนียวสุกนะคะข้าวเหนียวสุกนะเข้าใจมาตลอดนะนี่ว่าเป็นข้าวสวยไม่ค่ะนะของแท้นะสูตรนี้ของแท้คือต้องเป็นข้าวเหนียวของแท้นะของแท้พูดของแท้ authentic พูดของแท้ได้ไหมไม่ได้พูดของแท้หน่อยไม่เอาเร็ว นวดนะคะ
โอเคขอกุ้งแห้งใส่เข้ามาดีกุ้งแห้งอันนี้เอาไปทอดแล้วทอดแล้วค่ะพอไม่ทอดนะเขาจะไม่หอมเลยเขาจะคาวแต่นี้คือไม่คาวเลยนี่เหมือนกินเปล่าๆได้เลยนะได้ค่ะไม่น่าละหายไปเยอะโอ้ใส่หมดเลยเหรอหมดค่ะโอ้จันเมย์50กรัมเครื่องเยอะมากนะค่ะข้าวหอมใบบัวต้องเป็นแบบนี้เวลาอยากจะหาอร่อยอร่อยเดี๋ยวนี้หากินยากแล้วอ่ะได้แบบนี้ต้องพักทิ้งไว้ไหมครับพักแป๊บนึงเดี๋ยวเราก็ห่อได้เลยอ่ะโอเคถ้ากับว่าเดี๋ยวเราเคลียร์ตรงนี้แล้วก็เตรียมหมูที่หมักไว้ใช่ค่ะนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาห่อในใบบัวกันครับเอาละครับตัวหมูของเรานะครับที่หมักไว้อันนี้พร้อมแล้วนะครับข้าวเหนียวก็เตรียมไว้ละมาถึงขั้นตอนสำคัญโอเคนะครับอ่านี่ใบบัวต้องลวกแล้วนะอย่างน้อย1นาทีใช่นะครับน้ำร้อนนะคะใส่น้ำมันเดงก้าใส่เกลือใส่เกลือเดงก้าลวกโพชเขานะเดงก้าช้อนขึ้นมาเดงก้าเช็ดให้แห้งเนาะเวลาเราห่ออันนี้คือหน้าด้านหลังด้านหลังเป็นหน้าเลยนะอันนี้คือข้างในอ๋อโอเคนะเราคือข้างในคือจะต้องมีข้าวโอเคนะจากนั้นอาจารย์เมทาน้ำมันลงไปนะฮะน้ำมันถั่วเหลืองมรกตนี่แหละถูกไหมเราก็จะเอาข้าวข้างล่างประมาณ50กรัมเพราะเราจะแบ่ง2ส่วนนะคะครับโอเคเราก็จะมีหมูพอออกมาพรีเมียมเลยข้าวนะครับเรียงลงไปจากนั้นวางด้วยหมูแล้วก็ประกอบด้วยข้าวแล้วนี่เป็นเห็ดหอมละเห็ดหอมละหมูอีกอื้อไข่เค็มโอ้ไข่แดงเค็มเป็นก็คุณเชียงนี่นะครับเมื่อกี้อาจารย์เมย์ใช้กุนเชียงห่อนี้นะครับกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับบอกได้เลยว่ากุนเชียงตัวนี้เนี่ยพรีเมียมมากๆนะครับไม่ใส่ดินประสิวนะครับที่สำคัญนะฮะคุณผู้ชมเนื้อเยอะมันน้อยแล้วเวลาทานเนี่ยจะหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังผมมั่นใจว่าเข้ากันดีมากๆนะครับกับตัวข้าวห่อใบบัวของหมูนี้นะฮะฝากนะฮะคุณผู้ชมนี่โอเควิธีการห่อเลยนะพับอย่างนี้ก่อนเสร็จแล้วซ้ายขวาพับเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยค่ะเดงก้าม้วนต้องเก็บขอบหน่อยนะใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็วางลงไปที่ซึ้งที่ซึ้งของเราต้องทาไขมันเพราะมันสมมุติไม่ทาไขมันใช่ไหมติดเหรอมันติดใบบัวยังติดเหรอกลัวสักติดอ๋อกลัวพอโอเคโอเคนะอ๋อนี่เป็นสาเหตุว่าต้องเป็นหมูแบบชิ้นบางกำลังดีด้วยเพราะถ้าบางทีนึ่งไปอาจจะไม่สุกนะเนี่ยโอเคนะขออีกอันนึงนะติดลมนะได้แบบนี้ปุ๊บนะครับอย่างที่อาจารย์เมย์บอกเลยรังถึงเตรียมไว้นะครับแต่อยากให้ทาไขมันนิดนึงอ่ะผมลองไว้อย่างนี้ก็คือทาน้ำมันถั่วเหลืองนี่แหละนะครับเรียงลงไปเลยค่ะอ่ะแบบนี้ปุ๊บที่บอกว่านึ่งตั้ง1ชั่วโมงเนี่ยไฟยังไงบ้างครับไฟแรงค่ะนึ่งไฟแรงเลยเหรอค่ะใช่ค่ะไม่น่าขายแพงเปลืองแก๊สอีกโอเคโอเคนึ่งไฟแรง1ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันว่าข้าวห่อใบบัวสูตรของอาจารย์เมนน่ากินขนาดไหนครับเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูข้าวห่อใบบัวนะครับ
นึ่งไฟแรงๆนะฮะ1ชั่วโมงได้ออกมาน่าทานแบบนี้เลยนะครับอาจารย์เมย์บอกว่าอยากให้ดูข้างในใช่ถูกไหมครับแต่ตอนนี้บอกเลยว่าหอมมากนะเริ่มเลยครับเชิญนะนี่ดูความที่เป็นข้าวเหนียวนะทรงเขาสวยเลยใช่ค่ะโอ้โหน่ากินฟูดๆคุณผู้ชมลองทำกันดูนะครับเมนูแบบนี้นะครับต้องบอกว่าอย่างอาจารย์เมย์ยังบอกว่าหาทานยากเนาะจะไปหาทานที่ไหนก็ลำบากใจทำเองนะฮะเครื่องปรุงไม่กี่อย่างเท่านั้นแล้วก็ใช้เวลานิดเดียวก็จะได้เมนูอร่อยๆน่ากินแบบนี้อย่างข้าวห่อใบบัวนะครับ